รังผึ้งใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านมาดูผึ้งกันนะครับหน้าที่ตรงนี้ไม่เคยมีผึ้งอยู่มานานแล้วครับแต่ปีนี้มีผึ้งมาอาศัยอยู่บนต้นกฐินนรงค์นะครับรังใหญ่มากนะครับเดี๋ยวนะซูมให้ดูใกล้ๆนะครับโอ้นี่นะพอจะชัดไหมเนี่ยครับผมนี่ผึ้งครับรังใหญ่มากครับนานวันพันปีไม่เคยมีผึ้งมาทำรังแถวๆนี้นะครับผึ้งมาทำรังได้เพราะอะไรเพราะมีต้นไม้นั่นเองครับเป็นต้นไม้ที่ทิ้นรงที่ปลูกไว้นะครับมีต้นไม้ก็มีผึ้งมาอาศัยอยู่นะครับนี่ครับณที่นาแปลงนี้ผมปลูกต้นไม้ไว้นะครับมีทั้งขี้เหล็กมีทั้งกฐินรงค์นะครับมันก็เลยมีผึ้งมาอาศัยอยู่นะครับถ้าไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีผึ้งนะครับวันนี้เราจะมาดูว่าผึ้งที่ทำรังบริเวณนี้จะมีน้ำเยอะขนาดไหนพุ่มเลยวะอันนี้คือพรานเก็บผึ้งนะครับน้ำเลยวะจะทำยังไงได้นะครับพรานผึ้งจะหาฟางมาก่อนครับอันดับแรกเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับมีผึ้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมปลูกปอเทืองนะครับปอเทืองไว้แล้วก็มีดอกปอเทืองให้แมลงภูผึ้งมาตอมนะครับมาเก็บน้ำหวานนะครับนี่นะครับปอเทืองนะครับทำให้มีผึ้งมาอาศัยอยู่แถวนี้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของการปลูกปอเทืองครับทำให้มีผึ้งมาใส่แล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับเดี๋ยวลบก่อนพรานผึ้งเขาจะเอาผึ้งแล้วนะผึ้งวิ่งไปทางนู้นเลยวิ่งไปทางนู้นวิ่งไปทางนู้นเร็ววิ่งไปนู้นแล้วผึ้งมันต่อยนี่ครับตอนแรกนะครับเอาฟางจุดฟางก่อนนะครับจุดฟางแล้วก็รมควันนะครับไล่ผึ้งก่อนผึ้งมันบินโอ้ไม่ใช้ลมควันแล้วนี่มันเผาแล้ว ลมแรงครับทำให้นี่นะต้องทำให้ไฟดับก่อนนะครับผึ้งครับใหญ่มากนะครับก็ต้องระวังนะครับมีน้ำเปล่าโอ้โหรังใหญ่มากนะครับพึ่งกำลังบินออกไฟไหม้อีกแล้วไฟไหม้นี่ทำให้พึ่งตายนะฮะเอาเลื่อยนะครับช่างรันพึ่งก็จะเลื่อยนะครับนะครับจะได้ดุไหมน้องพึ่งดุหรือเปล่าเนี่ยผมต้องใช้อาวุธป้องกันตัวก่อนนะใช้ควันป้องกันตัวโอ้โหไม่อีกนี่นะครับป้องกันตัวไว้โอ้โหเลื่อยแล้วหลานพึ่งกำลังเลื่อยครับโอ้โหใช้เวลานานอยู่พึ่งกำลังต่อตัวค่อยเลื่อยนะครับถ้าเราตีโป๊กๆๆถ้าเราใช้มีดก็อันตรายพึ่งจะแตกมาฮึ่มพึ่งจะแตกรังครับอันนี้ก็ค่อยเลื่อยนะครับไม่ให้พึ่งรู้ตัวเอา
ไม่เลื่อยแล้วหักมาเลยครับโอ้นี่นะครับรังใหญ่มากครับเราจะทำยังไงครับพรานพึ่งผมต้องหลบตรงกองไฟ ผมหลบตรงกองไฟก่อนนี่ครับพรานพึ่งเขาก็มีเทคนิคครับเอาควันไฟไปรมนี่ตีมันนี่นี่ตีมันเลยหลักการคือเอาควันรมแล้วก็พึ่งจะเมาควันนะครับนี่ครับเราจะตกไหมได้ยังนิดนึงโอ้ความพึ่งบอกว่าน้ำพึ่งเยอะมากเลยครับโอ้รังใหญ่มากครับโอ้มาแล้วครับมาแล้วครับหลบตรงไหนหลบได้ครับผมหลบตรงกองไฟนี่แหละครับพึ่งมันกลัวควันไฟนะครับใหญ่มากครับใช้วิธีไหนครับอยู่เดี๋ยวจะได้กินไหมครับมีแต่มีดเลื่อยโอ้มาแล้วแตกแล้วอ่ะลบก่อนนี่เอาเลื่อยนี่ไหมโอ้ได้ครับโอ้โหให้มันรมควันก่อนเมาควันก่อนนี่ครับได้แล้วครับพึ่งรังใหญ่มากครับโอ้โหแต่พึ่งก็ยังหวงรังอยู่ครับไม่ออกจากรังง่ายๆครับโอ้ขยับไปนู่นหน่อยนี่ที่เอาพึ่งนะครับพึ่งก็เมาควันนะครับเอาพึ่งมือเปล่าเลยนะครับเนี่ยครับพรานพึ่งของแท้ทำไงครับนี่ครับพอรมควันนะครับไม่ออกครับมันหวงรังอยู่ครับไม่ออกง่ายๆครับเมาควันแล้วใหญ่จริงๆครับดูครับท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวตกใส่ไฟนี่นบ่าเอ๋ยนะไปเยี่ยมครับอืมจะมือเป็นใจเนาะต้องหาวิธีให้ได้ครับร้านพึ่งครับนี่ครับวิธีจะเอาพึ่งนะครับให้ปลอดภัยจุดไปเราไม่ได้โอดเก่งนะครับอันจะเพราะว่าพรานไม่มีความหมายครับพรานสมัครเล่นนะครับโอดเก่งไม่มีความหมายพรานสมัครเล่นนะครับต้องใช้ไฟรมควันไฟรมควันไฟรมพึ่งนะครับนี่โอ้โหใหญ่มากครับเดี๋ยวเราก็ดับไฟพึ่งน้ำมันย่อยมาได้เลยพี่ไม่มีอะไรใส่เลยมาแต่ตัวบอกว่านางพญาพึ่งเป็นยังไงนี่นะครับนางพญาพึ่งจะเป็นลักษณะนี้ครับมั่วไปแล้วอันนี้เป็นพึ่งป่าของแท้พึ่งนานะครับไม่ใช่พึ่งป่ามันอยู่ที่นานะครับเกือบโดนครับเกือบโดน1เม็ด1ตัวโอ้โหหลบก่อนครับหลบตรงไหนนะครับโอ้เฮ้ยนาสได้กัดติดเหรอจะเห็นถ่ายรูป